later fourth. มาว่ากันต่อในพาร์ทที่2นะครับโหหลังจากเชคเคอร์เข้าไปสีนี่กดปุ่มผิดนะผมไปกดในส่วนของเป็นสกรีนนะครับโอ้โหนะทำให้มีผลในสตรีมนี่ค้างไปเลยทีเดียวผมก็ว่ากันต่อครับในช่วงส่วนของนาทีที่44ครับผมทาวเวอร์ด้านบนนะบาลพร้อมทั้งบาลแหลกของโยชันนี่แตกไปเป็นที่เรียบร้อยผมบาลานี่เทไปทางฝั่งอีเซตนี่สุดๆกันเลยทีเดียวครับนะนะทางฝั่งอีเซตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ยังได้ผมออลเอาทาวเวอร์ทั้งขวาต่อกันเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งนิวชันนี่ก็มีการมาดันทางขวาต่อเลยแล้วตอนนี้ชาร์เกิลช็อตมานวดอีก2ตัวแล้วเนี่ยฮะไซเลนไว้แต่ว่ายังไงผมก็ฮีลฟื้นมาได้แล้วตอนนี้แนวหลังผมอ่วนกันเลยทีเดียวทางฝั่ง AA นี่โดนแอนติเมทฆ่าไปผมแต่ว่าในขณะที่วิลเลนเนอร์ก็โดนมอฟฟิ้งฆ่าไปเช่นกันผมแต่ว่าในด้านบนนี่เออเชเกอร์จะตายบอลแอนติเมทบิงไปเป็นดับเบิลคิวกันเลยทีเดียวผมแต่ว่าเวเวอร์นี่ก็ฆ่าคิสซันไมเดนไปได้เช่นกันแล้วตอนนี้ไม่ได้กลับบ้านเอาสำหรับเชโนโดนจัดไปอีกเรียบร้อยผมเป็นดับเบิลคิวของทางฝั่งเวเวอร์มาดูซิว่าตอนนี้ส่วนที่เหลืออยู่เขาจะชนกันยังไงแล้วแอนติเมทเฉือนไปไหมนี่เฉือนไปไหมนี่เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยผมเป็นมอนสเตอร์คิวอัลต้าคิวกันเลยเดียวครับสำหรับแอนติเมทตอนนี้ผมแล้วก็ขึ้นทาวเบอร์บาลแลกตรงขวากันเลยเดียวฮะทางฝั่งเวเวอร์นี่ต้องวาร์ปกลับบ้านแล้วนิวโอชันจีจีกันเลยทีเดียวครับสำหรับเกมแรกครับผมก็เป็นในส่วนของทางฝั่งอีเซตนี่ชนะไปเกมแรกต่อเนื่องด้วยเกมที่2กันเลยนะฮะยังหยอกกันต่อนะครับก็รอจบเกมครับสำหรับคู่นี้นะก็เป็นเกมพลิกของ ECS ล้วนๆเลยผมช่วงกลางเกมนะครับผมมีผลทำให้แอนติเมทนี้ได้เกิดนะครับผมแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ที่สุดครับผมต้องชมทางฝั่งในส่วนของ ECS ด้วยผมก็พยายามแก๊งสู้ครับผมจนจดสุดท้ายผมก็เป็นเขานี่สามารถพลิกขึ้นมาได้นะครับเรียบร้อยไปครับผมนะลำซ้ำกันเลยเดียวแอนติเมทนี่เงินเกือบ 7,000 นะครับก็จบเกมกันไปครับผมนิวชันครับพ่ายอีเซตไปในเกมแรกผมอีเซตก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์34-27ครับผมต่อเนื่องด้วยเกมที่2กันเลยแล้วกันครับ